ฮ้ยเร็วๆไอ้กำนันมันตามมาแล้วลุงเร่งเครื่องเต็มที่เลยไปยิงกันสลัดเลยนะไปเฮ้ยไอ้โจรลุงทำหวานข้าเจ็บจำไว้หลานข้าใครอย่าแตะเฮ้ยไอ้ปืนตอมึงโอ้ยเรียบร้อยว้าวกำนันสมิงสยางบอกเลยว่าล้านข้าใครจะได้มากวนใจห่างเข้ามาไกลไกลได้มีรู้โตโตพวกเอ็งสองคนเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆให้ดูแลหลานข้าพวกเอ็งก็ไม่มีปัญญาข้าย้ำนักย้ำหนาว่าให้พวกเอ็งสองคนเนี่ยฝึกฝนฝีมือตลอดแต่พวกเอ็งสองคนเนี่ยมันขี้เกียจตัวเป็นคนดีนะที่หมอวัดไปช่วยไว้ทันเวลาบ้านดอนรักไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้มานานแล้วครับตากำนันผมว่าพี่ห้อยกับพี่โหนอาจจะชะล่าใจไปหน่อยอย่าถือโทษโกรธเลยนะครับตากำนันพอได้แล้วนี่ข้าเห็นแกหน้าหมอวัดไม่งั้นพวกเอ็งสองคนได้วิดพื้นถึงค่ำแน่ๆต่อไปพวกเอ็งสองคนเนี่ยต้องมันฝึกฝนฝีมืออย่าให้ใครว่าได้ว่าลูกน้องกำนันสมิงไร้น้ำยาฝีมือกระจกเข้าใจไหมเข้าใจครับไปรีบไปพ้นหน้าฮะจะไปสิไปเอาปลัดผู้ใหญ่ทำแผลเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วกินมื้อเย็นด้วยกันสักมื้อสิไก่ต้มที่อุตส่าห์ช่วยน้องไว้คุณตาคะประดัดเริงฤทธิ์กับผู้ใหญ่พุทธเนี่ยเขาก็ช่วยเหมือนกันนะคะแล้วจะชวนเขาทานข้าวด้วยเหมือนกันที่ไหนประหลัดกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้ววันนี้ผมคงอยู่ทานข้าวกับตากำนันไม่ได้หรอกครับอ้าวมีธุระเหรอครับผมต้องไปสัมมนาที่กรุงเทพอะครับแล้วมีใครไปส่งหรือยังล่ะมีพี่คุณรออยู่ที่ไร่ตะวันครับตากำนันครับผมไม่อยู่2วันฝากดูแลคุณป้าสมพรกับหลวงตาก้าด้วยนะครับเอาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันช่วยดูแลให้ขอบคุณครับเอายังนั่งอยู่อีกเหรอไปไล่แล้วไปแล้วครับไปก่อนนะไม่ได้ฮะโอ้ยไปไม่ดีโอ้ยประหลัดผู้ใหญ่จะทำอะไรฉันเนี่ยก็แค่หมั่นไส้เด็กเส้นกำนันเฮ้ยถามจริงๆเหอะแกใส่เสน่ห์อะไรให้กำนันสมิงแกกินวะเสน่ห์อะไรเดี๋ยวก็แล้วทำไมกำนันสมิงเนี่ยถึงเอ็นดูแกนักวะเออมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าบอกหน่อยดิเคล็ดลับอะไรไว้ฉันบอกวันหลังวันนี้ฉันมีธุระ